สวัสดีครับพบกับรายการบอสซ่าแคคตัสนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาดูไม้ของผมนะครับอัปเดตปี2563ครับหรือว่าปี2020นะครับตรงนี้จะเป็นโซนของยิมโนคาเลเซียมนะครับนี่ฮะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์ที่ผมกำลังขุนนะครับนี่ฮะมีหลากหลายฟอร์มเลยครับผมตัวนี้เป็นออกโชไฮบริดนะครับตัวนี้ยังไม่มีคู่เลยครับตัวนี้เป็นเวตเตอรี่นะครับหนามเดียวนะฮะกำลังโตดีเลยนะฮะ ตรงนี้เป็นพวกยิมโนด่างช้ำหนอแล้วก็ต่อไปจะเป็นโซนแอสโตรไฟตัมนะครับมี2ตัวนี้เป็นดอกแดงกับสีชมพูนะครับตรงนี้เป็นโซนซูเปอร์และวีนะฮะก็จะมีตัวด่างอยู่2ตัวสำหรับตัวนี้นี่ออกดอกเยอะมากครับติดฝักอยู่นะฮะกำลังติดฝักนะครับเป็นไงฮะไอตัวนี้ไม่ใช่ด่างนะครับตัวนี้โดนยาฆ่าแมลงฮะฉีดเพี้ยไปเยอะไปหน่อยนะครับนะค่อยๆดูนะครับอันนี้เป็นแอสโตรปาดหน่อเริ่มแตกหน่อละเต่าผมก็มีนะครับ Star Shape มีหมดฮะตอนนี้เก็บทุกฟอร์มเลยครับต่อไปเป็นโซนพวกโลบิเวียนะครับแล้วก็ตระกูลแมมฮะมีฮะแน่นพื้นที่ไปหมดครับผมนี่ฮะมีอันนี้โดนหอยทากเล่นเมื่อคืนนะครับจะเห็นว่าแผลยังเป็นแผลสดอยู่เลยอันนี้เป็นไมริโอซีวีโลนะฮะสีเพิ่งจะกลับมานะครับเห็นไหมฮะสีเหลืองเป็นพวกแมมขนแมวสารพัดนะฮะมีหลวงพ่ออุลตร้าแมนด้วยผมกราบไว้อันนี้ติดประมาณ 2-3 เดือนแล้วยังไม่แตกหน่อเลยครับนี่ก็มีประมาณนี้ฮะยังไม่ได้เติมไม้ครับต่อไปเป็นโซนไม้กราฟนะครับไม้กราฟก็จะมีรุ่นเบบี้เนี่ยฮะกราฟเมล็ดกราฟผมกราฟกันตั้งแต่เนี่ยอันเล็กๆอย่างเงี้ยเลยเห็นเปล่าไม่รู้ว่าเนี่ยเล็กๆทั้งนั้นเลยไม้เมล็ดทั้งนั้นนะครับนี่เป็นพวกลูกแอสโตรดอกสีชมพูดอกแดงนะฮะออกมา10เมล็ดก็กราฟไปละ8นะครับนี่ฮะนี่เนี่ยพอกราฟติดแล้วมันจะเป็นสีแดงๆอย่างเงี้ยครับจากสีอ่อนๆที่เราไม่เห็นเมื่อกี้ตัวนี้ผมภูมิใจสุดเลยครับนี่ดูด่างกระจายดีมากครับต่อไปก็เป็นพวกโลโฟเนี่ยพวกแอสโตรหน้าออกไวมากครับไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยต่อไปเป็นโซนนี่ฮะอาณาจักรไม้กราฟนะครับทั้งไม้เมล็ดไม้หน่อฮะเต็มใช้ดูโอ้โหพิงไดมอนด์ครับพิงไดมอนด์อันนี้อะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจอ่ะมันเยอะมากครับกราฟกันแต่หน่อเล็กๆขนาดนี้ครับนะเดย์ดรีมมีดราคอนเซเบอร์ตัวนี้น่าจะเป็นมันติไต้หวันนะแต่พอไม่ได้น้ำไม่ได้อะไรเงี้ยจะเป็นดำแดงเลยนะครับนี่เป็นพวกเลมอนนะฮะคาเนเลียนนี่ R73 นะครับนี่พิงเจแปนนี่อันนี้ดำมันดำแดงเขียวๆนะผมไม่แน่ใจวิมิวไม่ได้ตั้งชื่อเลยนี่ตัวมัลติคัลเลอร์อันนี้T3115 1115ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น Yellow Tiger แล้วก็ T-Lex นะครับตัวนี้กราฟตูดนะได้หน่อไวดีขนแมวเยอะครับเยอะมากอันนี้เป็นพวก Mario นี้ Black Pearl นะครับ
โต้ผมก็กราฟครับนี่เป็นพวกแม่พันธุ์นะครับอันนี้K3 มีทั้งตูดมีทั้งหัวครับอันนี้เป็น LB หายเมล็ดนะฮะเริ่มออกคลิปแล้วอันนี้ T3วาสารพัดนะครับมันเยอะมากเลยมีเป็นคนนกเหลืองฟอร์มกอนะฮะเริ่มจะเป็นมอนที่เหลือก็เป็นพวกตอพวกเมล็ดตรงนู้นนะครับขอให้ดูภาพรวมนะครับยังเหลือที่เพียบเลยโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับสวัสดีครับ